ผมเห็นคุณอาภณิดาพี่คุณเรื่องข่าวนี้หนักเลยก็เลยอยากมาดูว่าไหวหรือเปล่าถ้าไม่ไหวบอกผมเดี๋ยวหาทางออกให้คุณพ่อถามตะวันมาตรงๆได้เลยนะคะว่าตะวันทำข่าวเกี่ยวกับชินไหวไหมใช่พอถ้าไม่ไหวผมจะได้หาคนมาเปลี่ยนและตะวันไปทำข่าวอื่นแทนอย่าเลยค่ะตะวันไม่ได้มีปัญหากับการทำข่าวของชินตะวันแยกแยะได้นะคะว่าเรื่องไหนเรื่องงานแล้วก็เรื่องไหนเรื่องส่วนตัวแต่ที่สำคัญเนี่ยถ้าตะวันเลี่ยงข่าวชินก็จะยิ่งเข้าทางคุณพนิดาใหญ่ตะวันไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองเพื่อเอาชนะคุณอาพนิดาหรอกนะเปล่าค่ะตะวันแค่อยากจะพิสูจน์ตัวเองว่าตัวเองมีความเป็นมืออาชีพมากพอแนะนำพอดีไปกับผมคุณพอหายเครียดแล้วใช่ไหมก็ดีขึ้นค่ะนี่เหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยค่ะอ่ะตอนนี้ตะวันชนะใช่ผมเดาเรื่องอะไรวันหยุดตะวันชอบทำอะไรวันหยุดตะวันชอบดู YouTube News อยู่ที่บ้านแล้วก็ปล่อยให้ YouTube เล่นไปเรื่อยๆหาแนวทางข่าวที่ตะวันสนใจแล้วก็เอามานำเสนอในที่ประชุมคุณพอรู้ได้ไงคะว่าตะวันชอบนั่งดู YouTube อยู่บ้านอ่ะก็เพราะว่าทุกเช้าวันจันทร์ตะวันจะส่งข่าวที่ตะวันสนใจจาก YouTube มาให้ผมดูเป็นตัวอย่างถูกใช่ไหมถูกค่ะโอ๊ยวันหยุดผมชอบทำอะไรวันหยุดคุณพ่อชอบทำอะไรล่ะคะตื่นเช้ามาคุณพ่อก็จะหยิบ iPad ขึ้นมาแล้วก็เช็คข่าวสารแล้วก็วิเคราะห์ข่าวต่างๆพอตกสายคุณพ่อก็จะให้แม่บ้านทำกับข้าวง่ายๆให้ทานเพราะว่าเบื่อแล้วอาหารหรูพอตกเย็นเพื่อนคุณพ่อก็จะโทรบอกว่าไปปาร์ตี้ไหมแต่คุณพ่อก็ต้องปฏิเสธเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยมีหนังสืออีกเป็นตั้งที่รอให้อ่านอยู่ทำไมคุณพ่อเงียบอะคะนี่ตะวันเดาผิดหมดเลยอะคะผมถามจริงนะค่ะแอบไปติดกล้องวงจรปิดไว้ที่บ้านผมปะเนี่ยนี่แปลว่าตอนเดาถูกทุกอย่างเหรอคะทุกอย่างนะตะวันมีเรื่องอยากจะบอกนะเรื่องนึงตะวันมีเรื่องอะไรจะบอกคุณพ่อขอตะวันแต่งงานตะวันเคยฝันไหมว่าในอนาคตอยากมีครอบครัวแบบไหนตะวันไม่กล้าฝันเรื่องครอบครัวหรอกค่ะทำไมล่ะคือเรื่องอื่นเนี่ยตะวันก็กล้าฝันนะคะแต่ว่าเรื่องครอบครัวเนี่ยตะวันไม่กล้าฝันจริงตอนเกิดมาเนี่ยก็ไม่เคยเจอทั้งพ่อทั้งแม่ตอนก็เลยไม่รู้นะคะว่าครอบครัวเขาใช้ชีวิตกันยังไงยายเลี้ยงตะวันมาตั้งแต่เด็กตอนก็เลยคิดไม่ออกนะคะว่าเวลาพ่อแม่ลูกเขาอยู่บ้านหลังเดียวกันเนี่ยเขาจะอยู่กันยังไงแล้วตะวันอยากรู้จริงๆหรือเปล่าก็อยากรู้นะคะคำพูดนี้แหละที่ผมอยากได้ยินถ้าตะวันอยากรู้จริงๆว่าชีวิตครอบครัวเขาอยู่กันยังไงผมก็อยากให้ตะวันมาสร้างชีวิตใหม่กับผมคุณพ่อการที่ผมได้เจอตะวันทำให้ผมอยากมีชีวิตที่สมบูรณ์ตะวันเองก็เหมือนกันค่ะถ้าตะวันไม่ได้เจอคุณพ่อเนี่ยชีวิตตะวันก็คงไม่สมบูรณ์กับผมนะอ
ตะวันจะแต่งงานกับคุณพ่อ